สวัสดีครับในวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาสาธิตวิธีการบิเลท็อปโลฟในระบบ PBUS การปีนแบบท็อปโลฟหมายถึงว่าเชือกนั้นได้ถูกติดกับแองเคอร์อยู่แล้วและเชือกฝั่งหนึ่งผูกติดกับนักปีนและอีกฝั่งเชื่อมกับอุปกรณ์บิเลเดเวิร์ฟของคนที่เป็นบิเลเยอร์การบิเลก็คือการที่เราเก็บเชือกของนักปีนในขณะที่เขากำลังปีนสู่แองเคอร์เชือกที่อยู่ด้านล่างของบิเลเดเวิร์ฟเราเรียกว่าเบรกเราจะใช้วิธีการดึงเชือกเบรกลงเพื่อสร้างแรงเสียดทานกับอุปกรณ์บิเลเพื่อช่วยในการรับน้ำหนักของนักปีนในกรณีที่นักปีนตกมันสำคัญมากที่คนบิเลจะไม่ปล่อยมือออกจากเชือกเบรกเพราะว่ามันเป็นสิ่งเดียวที่ป้องกันไม่ให้นักปีนตกลงสู่พื้นซึ่งการบิเลในระบบ PBUS นะครับเป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดนะครับซึ่ง PBUS นะครับย่อมาจาก Pull Break Under Slide ในการบิเลมือข้างหนึ่งของคุณควรที่จะวางอยู่บนเชือกด้านบนเราเรียกว่าไกด์แฮนด์มืออีกข้างจับเชือกด้านล่างไว้เราเรียกว่าเบรกแฮนด์เราก็จะดึงเชือกด้วยมือทั้งสองข้างของเราพร้อมๆกันแล้วใช้มือเบรกของเราดึงเชือกลงเพื่อทำการหยุดเชือกจากนั้นนำมือไกด์แฮนด์ของเรามาจับเชือกเบรกใต้มือเบรกแฮนด์ของเราก่อนที่จะสไลด์มือเบรกกลับขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งเดิมแล้วนำมือไกด์แฮนด์ของเรามาไว้ที่เดิมทำขั้นตอนทั้ง4นี้ไปเรื่อยๆในการเก็บเชือกของนักปีนพอนักปีนขึ้นไปจนถึงยอดของรูทแล้วคนที่เป็นบิเลเยอร์ก็จะต้องทำการลดระดับนักปีนลงโดยการค่อยๆปล่อยเชือกนักปีนจะพูดว่า tension เพื่อบอกให้คนบิเลทราบว่าต้องการที่จะให้เชือกตึงคนบิเลก็จะทำ PBUS จนเชือกนั้นตึงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จากนั้นนำมือทั้งสองมาจับเชือกเบรกและปรับตัวให้อยู่ตำแหน่งที่มั่นคงโดยที่เท้าข้างหนึ่งไปด้านหลังและอีกข้างไปด้านหน้าเพื่อช่วยในการทรงตัวเมื่อพร้อมแล้วก็บอกนักปีนว่า I got you ให้นักปีนทราบว่าเขาปลอดภัยนักปีนก็จะปล่อยมือออกจากหน้าผาและบอกว่า lower คนบิเลก็ตอบกลับว่า lowering เพื่อบอกให้นักปีนทราบว่าคุณจะลดระดับเขาลงสู่พื้นในการ lower นั้นคุณควรที่จะปล่อยให้เชือกไหลผ่านมือของคุณขึ้นไปโดยที่น้ำหนักของตัวนักปีนจะดึงเชือกเองคุณควรที่จะมองนักปีนตลอดในการ lower หากคุณต้องการที่จะรอความเร็วของเชือกคุณก็แค่กำเชือกให้แน่นขึ้นพอนักปีนลงสู่พื้นแล้วเขาก็จะบอกคุณว่า off belay เพื่อให้คุณทราบว่าเขาสามารถยืนได้และปลอดภัยคุณก็สามารถปลดเชือกออกจาก belay device และตอบว่าBelay off ในขณะที่เราBelay เราไม่ควรที่จะดึงเชือกยาวเกินไปเพราะว่าอาจจะทำให้เราสับสนได้ควรที่จะดึงเชือกที่ในระยะสั้นเพื่อความปลอดภัยคุณไม่จำเป็นที่จะต้องใช้แรงมากในการจับเชือกแต่ดึงเชือกลงเพื่อสร้างแรงเสียดทานในการรับน้ำหนักของนักปีนในกรณีที่นักปีนปีนรูทที่ยาวเชือกอาจจะยืดได้ถึง 10% คุณควรที่จะเก็บเชือกให้แน่นตอนที่นักปีนยังอยู่ใกล้กับพื้นหากคนที่บิเลน้ำหนักน้อยกว่าคนที่ปีนมากคุณอาจจะสร้างแองเคอร์ที่พื้นเพื่อใช้ยึดตัวคนที่บิเลในกรณีที่นักปีนตกการบิเลเป็นสกิลที่สำคัญมากนะครับเราแนะนำว่าคุณควรที่จะไปเรียนวิธีที่ถูกต้องกับไกด์ที่มีเซอร์ติฟิเคชันเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองและนักปีนที่คุณบิเลคุณสามารถรับชมวิดีโออื่นๆเกี่ยวกับการปีนหน้าผาผ่านทางช anel ของเราหากคุณสนใจต้องการที่จะเรียนปีนหน้าผาในประเทศไทยสามารถติดต่อเราผ่านทางเว็บไซต์ด้านล่างนี้ขอบคุณครับ Climb On